ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Victory การประกวดห้องเพลงชีคนลาวทางประเทศเป็นผู้ตัดสินเจ้าตอนนี้อยู่กับข้าพเจ้าวรรณเสริมศรีสมบัติหรือว่าเทเลอร์ข้าพเจ้าศรีธนนท์ไซจันมณีวงศ์หรือว่าจอนนั่นเองเนาะเจ้าบอกได้เลยว่ารายการ The Victory ของพวกเขานี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะได้เปิดโอกาสให้คนที่มักหักในการห้องเพลงได้มาสร้างฝันของพวกเขานั้นให้เป็นจริงนั่นแล้วเนาะเทเลอร์เจ้าแต่ใน3อาทิตย์ที่ผ่านไปนั้นโค้ชทั้ง4ท่านของพวกเขาก็ได้เลือกลูกทีมเข้าไปเป็นทีเฮียพอยแล้วซึ่งแต่ละทีมนั้นจะมีอยู่10คนดังนั้นตอนนี้พวกเขามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดอยู่40คนนั่นเองเจ้าและในอาทิตย์แล้วนี้ผู้สึกว่ามีทั้งความมันดุเดือดมีทั้งดราม่าและมีทั้งน้ำตากันนำเนาะนั่นแล้วเทเลอร์แบบว่าเสียน้ำตากันไปทั้งเจ้าสตูดิโอกันเลยก็ว่าได้แบบแล้วและในอาทิตย์นี้และอาทิตย์ต่อๆไปถ้าพองได้เลยว่าความมันจะเพิ่มคูณขึ้นเป็น2เท่าแน่นอนแน่นอนเลยท่านผู้ชมคืออาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ของการแข่งขันหรือว่าฮอบคอนเทสนั่นเองเจ้าซึ่งว่ามันบ่ง่ายเลยเทเลอร์ในการที่ว่าจะแข่งขันในฮอบนี้และท่านผู้ชมอดใจรอก่อนเนาะอดใจท่าก่อนที่เฮาจะไปเบิ่งการแข่งขันเฮาไปเบิ่งกันก่อนว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง40คนนั้นจะได้อยู่กับโค้ชใดๆพร้อมเดียวกันนั้นเฮาไปติดตามกฎและกติกาในการแข่งขันในฮอบคอนเทสต์กันเลยไปสรุปผลการแข่งขันในฮอบออดิชั่นทีมแซมได้ลูกทีมมาเต็มอีก3คนได้แก่ดาวเคเบิ้ลและทิวทีมไก่ได้ลูกทีมมาเต็มอีก4คนได้แก่เคเคอานันท์ป๊อกและเป้ทีมโจโจ้ได้ลูกทีมมาเติมอีก3คนได้แก่โดล่านกเอี้ยงและเจนทีมต้าได้ลูกทีมมาเติมอีก4คนได้แก่กระโต้งจอนนี่ซูโม่และจอนนี่กติกาการโหวตจากยูนิเทลทีมรหัสหมายเลขผู้เข้าแข่งขันที่ทานอยากให้เป็นศิลปินคนต่อไปในวงการเดี๋ยวส่งมาที่9090ค่าบริการเพียง 1,000 กีบต่อครั้งกติกาการแข่งขันครอบคอนเทสต์1ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าครอบทั้งหมด40คนจะถือแบ่งทีมตามที่โค้ชทั้ง4ได้เลือกไว้ในครอบออดิชั่น2เพลงโจทย์จะมีทั้งหมด10เพลงโดยโค้ชทั้ง4จะแบ่งเพลงให้ผู้เข้าแข่งขันซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคำแนะนำต่างๆจากโค้ชพร้อมซ้อมโจทย์เพลงที่ได้รับเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในครอบคอนเทสต์3ผู้เข้าแข่งขันทีมใดห้องเพลงโจทย์จนได้ครับคนโหวตหลายที่สุดในอาทิตย์นั้นจะได้เป็นศิลปินคนใหม่ในวงการและนั่นก็คือกฎและกติกาในการแข่งขันในรอบนี้แต่ก่อนจะเข้าการแข่งขันตอนนี้โค้ชทั้ง4ทานของพวกเขาพร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆให้กับโค้ชแซมอินทราพิทักษ์โค้ชไกโอเวอร์แดนซ์โค้ชต้าเอเพ็กซ์และโค้ชโจโจ้มิราเคิลและนั่นก็คือโค้ชทั้ง4ทานของพวกเขาที่ในมื้อนี้โค้ชทั้ง4ทานของพวกเขานั้นบ่ได้มาคัดเลือกลูกทีมแต่จะมาส่งลูกทีมเข้ามาไฟกับอีก3ทีมที่เหลือจะเป็นอะไรนั้นไปลุ้นกันในระยะต่อไปสนับสนุนโดย M150ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ The Featuring Hop Contest กันเจ้ากับมื้อนี้เนาะโจทย์เพลงที่1กันเลยที่มีซื้อบทเพลงมาบอกฮักอย่างเป็นทางการเทเลอร์เจ้าและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของพวกเราพร้อมแล้วเนาะซึ่งจะเป็นผู้เข้าแข่งขันคนทําอิฐตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วเข้าไปพบกับหมายเลข F10 น้องกอบจากทีมโคสต้าไอแพ็คไปเลยและยะ M150 สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสวัสดีน้องซื้อสุขสวัสดิ์พิระวงศ์หรือว่าก๊อปปี้อายุ20ปีน้องรู้สึกตื่นเต้นหลายเพราะว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เวทีเป็นเวทีใหญ่เลยหรือว่าเป็นเวทีทำอิฐของน้องที่ได้เข้ามาประกวดแล้วโจทย์เพลงครับยากพอถือว่ายากพอสมควรเพราะว่าเป็นเพลงไวด้วยเป็นเพลงไวโอเคสำหรับน้องก๊อปปี้เป็นห่วงเพราะว่าให้เพลงไวไปน้องน่าจะถนัดเพลงซ่าหลายกว่าแต่ในโจทย์เนาะมี10เพลงมันมีทั้งซ่าทั้งไวก๊อปปี้มีปัญหาเรื่องโน้ตหลายเราห้องบ่ค่อยเที่ยงแต่เสียงมีเสน่ห์ได้หน้าตาก็เป็นคนเบิ่งจิ้มริมนะฮะแต่ก็หวังแหละหวังว่าน้องเราสิเฮ็ดออกมาได้ดีเกินคาดที่วางไว้เพราะว่า
ค่อนข้างเป็นห่วงน้องแล้วเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีทําอิฐสําหรับน้องและน้องบอกเปิดใจเลยว่าอยากให้เป็นเวทีทําอิฐและเป็นเวทีเดียวที่อยากชนะก็ให้กําลังใจสู้และคิดว่าเพลงนี้ก็เหมาะกับน้องพอสมควรหวังว่าน้องจะเต็มที่อาต้าเป็นกําลังใจให้ตัวนี้แมนต้องขอขอบใจโค้ชเลยเพราะว่าตื่นเต้นสูงบวกขึ้นเลยว่าเพิ่นจะเลือกเขามาและขอบใจโค้ชต้าอีกท่านนึงว่าเพิ่นได้สอนเทคนิคต่างๆบ่ว่าจะเป็นการเสื้อล้มการห้องเพลงการออกเสียงแบบสอนให้ครบทุกอย่างเลยว่าเรื่องเขามาอยู่ในโค้ชของทีมต้าและหลายคนก็ถามว่าจะสู้เขาไหวบ่เขาบอกไว้เลยว่าถึงจะบ่เก่งที่สุดถึงจะเฮ็ดได้บ่ดีที่สุดแต่น้องก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเพียงเท่านี้ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องกันอีกว่าน้องจะสู้ให้ไปที่สุดเลยสู้สุดๆเลยแล้วจากนี้ก็ขอฝากทุกคนที่ว่าติดตามรายการ The Featuring You และกับคนที่รู้จักกอบอยู่แล้วหรือว่าแฟนคลับผู้ใหม่หรือว่าจะเป็นแฟนคลับของไอต้าทุกคนช่วยโหวตให้น้องในเด้อเพราะว่ารายการนี้คนลาวทั่วประเทศเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินให้น้องเข้าไปถึงรอบสุดท้ายขอฝากให้เป็นกำลังใจให้น้องในเด Take it by me, I'm going to hold you.
บอกชัดเจนแล้วก็มาหาต้องย้ำชัดเจนให้รู้กันหากเจ้าต้องบอกดังๆหากเจ้าต้องบอกจริงจังมันเป็นทางการมาหาให้รู้เลย Oh it's you and me I want to tell you that I love you so มันจะยากมองแต่ฉันกล้าไปบอกว่าคอยหาเจ้าจีกันไปไม่รู้ว่าคอยหักเจ้า ขอเสียงตบมือได้ๆให้กับหมายเลข F10 น้องกอบจากทีมโคสตาร์ APAC แน่นอนเจ้าพันมาในมื้อนี้ในลุกตีๆกวนๆอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังคอมเมนต์จากโคสตาร์ APAC กันเลยอ๋อสวัสดีครับพี่บ่คิดว่าสิเต้นได้ขนาดนี้เนาะตอนซ้อมถือว่ามื้อนี้เปลี่ยนไปเลยจากมื้อที่เฮาคัดเลือกเข้าทีมไอ้ภูมิใจในตัวหลายและเชื่อว่าหลายๆคนเองก็จะมีความสุขในการแสดงของน้องมื้อนี้เพราะว่ามันออกมาจากความรู้สึกมันออกมาจากใจมันออกมาจากความตั้งใจที่อยากเป็นศิลปินและเวทีนี้เป็นเวทีทําอิฐของน้องที่น้องลงประกวดบ่และอยากพิสูจน์ตัวเองน้องบอกกับอ้ายเสมอว่าน้องอยากพิสูจน์แต่ละมื้อนี้น้องพิสูจน์ได้แล้วลักษณะใจคนเบิ่งทั่วประเทศแน่นอนถามว่ามีข้อผิดพลาดบ่ที่ไอ้ต้าเบิ่งเห็นมันก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่หลายๆศิลปินเองยามเฮาออนสเตจมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าหากเฮาเฮ็ดให้คนเบิ่งมีความสุขแล้วข้อผิดพลาดนั้นก็จะเจือหายไปดังนั้นมื้อนี้ไอ้ได้ความสุขไปเต็มๆในมื้อนี้แล้วขอให้น้องโชคดีแล้วขอให้ประชาชนเราโหวตน้องหลายๆเนาะเข้าใจอะไรท่านผู้ชมวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ว่าน้องกอบผู้เข้าแข่งขันของเฮาจะต้องได้ฝากอีหยังหรือบ้างจออ้อนขอคะแนนโหวตเพราะว่าท่านผู้ชมก็ฮู้อยู่แล้วว่าความฝันของน้องๆจะเป็นจริงหรือบ่นั่นขึ้นกับอยู่ท่านผู้ชมเท่านั้นเพราะว่าไผจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลโจทย์เพลงที่1บอกฮักยังเป็นทางการต่อไปขอเชิญน้องกอบฝากถึงท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับชื่อสุกรพลวงหรือว่าน้องกอบนั่นเองครับถือว่าต้องขอขอบใจเวทีนี้เลยเนาะเป็นเวที The Featuring ที่ว่าเป็นเวทีแรกที่น้องได้เข้ามาประกวดและในความฝันของน้องแมนอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมอ้อมข้างจะบ่ค่อยอำนวยปานใดและหมู่เพื่อนทุกคนหลายๆคนก็เจ้าจะเห็นเพชรบ่ได้ดอกก่อนจะมาเขาก็เว้ากันหลายๆคนจะบ่เปิดโอกาสให้แต่ว่าน้องเมื่อฝันแล้วก็ยังมีความฝันและขอบอกหมู่ทุกคนที่อยู่ทางบ้านเนาะและขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ว่าที่ตามกับอยู่หรือว่าเป็นกำลังใจให้น้องกอล์ฟอยู่แมนว่ามื้อนี้น้องได้มายืนอยู่เวที The Featuring และเฮ็ดความฝันของน้องในมื้อนี้ดีที่สุดที่น้องปล่อยออกมาแต่น้องยังเฮ็ดได้ดีกว่านี้อีกถ้าทุกคนติดตามน้องซวยโหวตให้น้องแน่และขอบอกทุกคนว่าน้องเฮ็ดให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าน้องเฮ็ดได้ขอบใจเอาครับสายและนี่ก็คืออีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มาตามฝันของเธอให้เป็นจริงแต่ว่าในระยะนี้เป็นระยะกันช่วงต่างโหวตถ้าทานผู้ชมมักหักในน้อง F10 น้องกอบคนนี้โหวตกันเข้ามาเชียร์กันเข้ามาหลายๆเด้อเพื่อที่จะน้องคนนี้จะได้เป็นเจ้าของเพลงนี้ถ้าทานผู้ชมพร้อมแล้วเฮาไปโหวตกันเลยกลับเข้ามาสู่รายการ The Featuring กันอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ยังคงเช่นเคยอยู่กับโจทย์เพลงชิ้นหนึ่งมาในแบบสไตล์เพลงของ Rock Dance ที่มีชื่อเพลงว่าบอกหักยังเป็นทางการเจ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังกับผู้แข่งขันคนที่2ของโจทย์เพลงที่1ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับ
F13 น้องอเล็กจากทีมโค้ชแซมกันเลยไปไรเงี้ยเอ็มห้อย50สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีอเล็กเดอร์หรือว่าเท่าที่รัตตีสุวรรณวงศ์เนาะ F08 เดอร์สำหรับที่โจทย์เพลงกันโค้ชแซมมอบให้เนาะมันก็เป็นโจทย์เพลงที่ท้าทายเนาะมันจะหลากหลายสไตล์เลยแต่มันบ่แม่นสไตล์ข่อยแต่ว่าเราเห็นบุคลิกของข่อยมันแบบอยากดื้อๆคันสิบายซิซะเลยเราเลยมอบให้เฮาจังซี่นะแบบสามารถเต้นได้สิบ่น่าจะเข้าบุคลิกน้องเพราะว่าความหล่อบ่กับเสน่ห์จีบสาวแล้วกันเนาะก็สำหรับอเล็กเนาะหนุ่มรอเฮาในทีมเพลงบอกฮาเป็นทางการก็คือทมิดเราอยากห้องเพลงซ่าเพราะว่าเวลาเราแข่งขันข้อคัดเลือกเราก็เอาเพลงซ่ามาห้องเนาะแต่ว่าเพราะว่าเห็นเราเป็นคนที่ว่าขี้ดื้อน้อยนึงแล้วก็มีหน้าตาดีกว่าฉะนั้นก็เลยว่าอาจจะเป็นเอาเพลงที่แบบกระทั่งว่าจีบสาวมาให้เราห้องก็น่าจะเหมาะกับบุคลิกของเราแล้วให้เราเต้นน้อยนึงมีการเคลื่อนไหวน้อยนึงทั้งวิธีบอกชัดเจนหนึ่งคงเราต้องยังสนใจให้รู้กันเพราะเขาต้องบอกดังๆเพราะเขาต้องบอกจริงจังใจเป็นทางการเพื่อหาให้รู้แล้วเธอคิดว่าใครคนหนึ่งคือคนที่มันจะทายเธอเขาคือคนที่เรารอคอยรอคอยทุกๆอันซีมีทีมซีโค้ดแมนบอกค่อยกับเสียเฮ็ดแบบให้มันดีที่สุดถึงว่าเขาจะมีประสบการณ์หลายต่างๆอย่างบอค่อยกับบ่ได้เป็นคำตีส้มอย่างดอกเพราะว่าเขามาจุดนี้แล้วเขาจะเฮ็ดให้เต็มที่แล้วกันมีความมั่นใจในตัวเองถึงว่าจะชนะหรือบ่ชนะบ่เป็นหยังแต่ค่อยกับมาฮอดจุดนี้แล้วเพื่ออนาคตและความฝันในครั้งต่อๆไปอีกเพราะว่าข่อยก็เคยล่มหลายเทื่อแล้วแล้วก็มีคนมาด่ามาให้อย่างซั่นจังซี่แต่ข่อยก็บ่เคยเฮ็ดเป็นอันนั้นเป็นปมด้อยตัวเองข่อยจะพยายามตั้งใจเฮ็ดให้มันดีออกมาแล้วก็มีความสำเร็จเพื่อเนี่ยครั้งต่อไปข่อยจะดีขึ้นกว่าเก่าด้วยหัวใจตัวเองที่สู้ชีวิตคันสิว่าจังซี่มักในสิ่งที่ตัวเองมักถึงคนจะให้ตะดาจังได๋เฮาก็ฮับได้เขาก็บอกว่าฮักเพราะเขาก็บอกชัดเจนหนึ่งคนเราต้องย้ำชัดเจนที่หูกันซึ่งเพลงนี้น่าจะซอยเราได้หลายแต่เอากลับรู้สึกว่าบ่มั่นใจกับมันปานใดที่ว่าเขาสิพยายามเสริมสร้างความมั่นใจให้เราตื่นแล้วก็เราก็เริ่มว่าเริ่มมากมันขึ้นหลายแล้วเพลงนี้แต่ว่าจังใดก็คือว่าเล็กน่าจะเฮ็ดได้ดีเพลงนี้เขาก็บอกว่าฮักเพราะเขาก็บอกชัดเจนBut I'm not sure.
สักเจนเกินไปคงหาเจ้าคิดแต่ภาษาเหตุลำที่ตาภาษาต้องคิดทุกวิธีทางให้รู้ให้รู้ที่ยังบ่มีอาการในมือที่เหตุทุกอย่างคืนนั้นก็ยังอยู่เสมอคนที่สองกับโจทย์เพลงที่หนึ่งบอกฮักอย่างเป็นทางการเจ้าฮักเจ้าต้องบอกอย่างเป็นทางการเลยเทเลอร์เพิ่นจะมาแบบเท่ๆและปิดท้ายด้วยท่านี้บอกฮักเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮาไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชทั้ง4ท่านกันเลยดีกว่าเริ่มจากโค้ชแซมอินทราพิทักษ์ก่อนที่เฮาซ้อมมาที่ผ่านมาซ้อมอยู่บ้านได้กะเฮาก็บอกเลยว่าเอาให้มาเต็มที่พอฟิวตัวมาอยู่แล้วเนาะอันนี้ท่าเต้นฮู้ไอ้นี่เต้นบ่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ฮู้ว่าตัวเต้นเป็นละไอ้เพียงแต่ว่าอยากให้ฟิลตัวออกมาเต็มแล้วไอ้ฮู้สึกว่ามื้อนี้ฟิลตัวมาเต็มร้อยอีหลีแล้วอีกอย่างนึงเรื่องที่ว่าเอาแดนเซอร์มาเติมเป็นนาทีสุดท้ายนี่นะกับบ่แม่นสิ่งที่ว่าตัวแบบที่ตื่นเลยแล้วก็ฮู้สึกว่าจะกลมกลืนขึ้นมาได้ดีหลายแล้วก็ขอสมเสริมให้ตัวแล้วหวังว่าทุกคนจะได้เห็นจุดดีของตัวในมื้อนี้แล้วก็โหวตให้ตัวหลายๆเนาะครับขอโชคดีน้องพร้อมแล้วบ่ที่จะบอกพวกเขาน้องมีอย่างมีความในใจอย่างบอกไปเลยเอาสบายดีเนาะอาทิตย์ละตีสุวรรณวงศ์เนาะศิลินเสือเล็กเนาะF08 เด้อสวัสดีให้อเล็กเด้อใครจะเห็นอเล็กเป็นศิลปินหน้าตาดีๆรอๆอย่างนี้สวยบุญเลยเด้อเอาแล้วเทเลอร์แบบว่าบอธรรมดาแบบสั้นๆแต่มีใจความท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นคำบอกฮักแบบว่าจากน้องอเล็กกันเลยท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังที่จะบอกฮักน้องอเล็กถ้าพร้อมแล้วเพียงจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์รหัสผู้เข้าแข่งขันส่งไปที่9090เฉพาะเครือข่ายยูทิเทลเท่านั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮาไปโหวตน้ำกันเลยWe'll be right back.
บนท้องฟ้าแล้วถามตัวเองออกมาให้สกสัตตาเป็นยังคือต้องทำให้ผิดหวังซ้ำๆจะล้มลงไปถ้ายังหายใจยังมีมือสองมือก็พร้อมจะลุกขึ้นไปปัญหาหนักหนาหลายเท่าใดบอกเคยท้อจิตพลังให้มันฮ้อนยิ่งดังไฟยกมือขึ้นสู่ฟ้าและมุ่งไปสุดขอบโลกฟังฟ้าฟ้าที่มืดมนตอนนี้ชีวิตบ่มีลิมิต M 150 VO2 Home เป็นอย่างVO2 Home แม้นช่องทางแห่งสาระและความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับนิติใหม่ในการรับชมV2H เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเฮือนทานในปัจจุบันคนเฮาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพความงามหลายยิ่งขึ้นวานิสาคลินิกเวชกรรมได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกทานด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านวานิสาคลินิกเวชกรรมจึงเป็นสถานที่บ่งแยงสุขภาพและความงามแบบครบวงจรพร้อมนั้นยังได้ร่วมมือกับสถาบันความงามชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลวานิสาคลินิกเวชกรรมเพาะทานคือคนสำคัญอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสทรงกงถึงหน้าจอทาน V2H มีที่ใหม่ในการรับชมที่จะเฮ็ดให้หน้าจอของท่านมีแต่ความสุขระทึกสุขใจเหนือจินตนาการไปกับโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ใหม่ในโลกแห่งความบันเทิง V2Hพร้อมยกขบวนความบันเทิงทรงกรุงถึงเฮือนทานสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่02 026 3115ท่านจะบ่ขาดการติดต่อและรู้สึกใกล้กันหลายขึ้นด้วยบริการอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดบ่ว่าจะเป็น Facebookให้ท่านได้ใกล้กับการศึกษาหลายขึ้นด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบบ่จำกัดน้ำถี่ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส VO2 Home เป็นอย่างVO2 Home แม้นช่องทางแห่งสาระและความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับนิติใหม่ในการรับชม V2H เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเรือนทานสนับสนุนโดย Unitel ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Featuring Hop Contest อีกครั้งหนึ่งกับโจทย์เพลงที่1บอกฮักอย่างเป็นทางการเจ้าและตอนนี้ผ่านไปแล้วกับ2ผู้เข้าแข่งขันแต่ว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปพร้อมแล้วเจ้าถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับหมายเลข F22 น้องนกจากทีมโค้ชกายโอแดนไปเลยและยะ M 150 Spirit Scene ขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีเนาะซื้อนกควันธรรมรีจิตปัญญาเอฟซอซีเจ้ามื้อนี้ได้โจทย์เพลงยังมื้อนี้ได้โจทย์เพลงบอกฮักยังเป็นทางการคิดว่าจะเพลงนี้เหมาะกับเฮาบ่คือบ่เหมาะคือกันเพราะว่ามันเป็นทั้งล็อกมีทั้งแดนมีทั้งมันต้องเต้นต้องใช้พลังเสียงตัวเองเป็นคนมักห้องเพลงที่แบบใช้พลังเสียงอยู่แล้วแล้วก็บ่รู้สึกว่าตัวเองบ่เหมาะกับเพลงแอบเบลรู้สึกว่าเหมาะกับเพลงนี้หลายก่อนไกลๆเราเลือกถูกด้วยHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
เจ้าต้องงานดังดังเจ้าต้องงานจริงจังเอาเป็นทางการว่าที่หูกันองโลสำหรับน้องนกเนาะเป็นน้องสาวคนหนึ่งที่ว่าเอ้ยไก่บ่เคยผิดหวังเลยเพราะว่าเป็นอย่างเอ้ยไก่ต้องเลือกเพลงนี้ให้กับน้องนกเพราะว่าเอ้ยไก่เห็นพลังที่อยู่ในตัวของน้องนกบ่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงเพลงทางด้านการห้องเพลงหรือว่าพลังในเรื่องของการแสดงฉะนั้นเอ้ยไก่เชื่อว่าน้องนกต้องเฮ็ดได้ดีที่สุดในเพลงนี้คิดว่าสิสู้ได้บ่ตอนนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าคู่แข่งแม่นไผแต่รู้สึกว่าคันเฮ็ดเต็มที่ได้ดีที่สุดกันมันก็น่าจะสู้ได้แหละเจ้าบ่เฝ้าย่านออกลีลาเลยถ้าสมมุติตัวใดที่ว่านกจื้อเนื้อบ่ได้ก็แหนมมื้อนี้แต่ว่าคันตัวใดจื้อเนื้อได้ฮอดแหนมกายตัวนี้ไปเลยให้ทางนั้นเป็นคนเบิ่งแล้วนกเป็นคนแสดงคือที่ไอ้กายบอกเลยว่าเต้นไปเลยท่าเต้นแอคติ้งสตรองออกมาโลดจุดเด่นของเขาน่าจะแมนการเต้นหลายกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ชายคนห้องมาถ้าไปเจอกับผู้ชายเขาน่าจะสนับผู้ชายได้หลายก่อนเพราะว่าเขามีลีลาของเขาค่ะนะเจ้าเขาเฮงบ่ฮู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาแม่นไผเขาเฮงต้องบื้นตัวเองให้หลายที่สุดเพราะเขาบ่ฮู้ว่าคนนั้นจะเก่งกว่าเขาหรือว่าคนนั้นก็เจ้าสีอ่อนกว่าเขาย้อนเขาบ่ฮู้เขาเฮงต้องเฮ็ดให้ต้องบื้นกับตัวเองต้องสู้กับตัวเองหลายกว่าเพราะว่าเขาต้องตีราคาคู่ต่อสู้เขาเก่งก่อนเสมอเพราะถ้าคิดว่ากระเจ้าอ่อนกลัวเขาจะบ่พัฒนาตัวเองฉะนั้นในมื้อนี้ที่ว่าเอ้ยไก่ได้เทรนน้องนกไปเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจนี่บ่ว่าละน้องนกเพิ่นมีอยู่แล้วความมั่นใจเสียงเพลงแต่ว่าเอ้ยไก่เป็นห่วงในเรื่องของสเต็ปการแสดงท่าเต้นมีหยังต่างๆฉะนั้นตัวนี้นี่แหละจะต้องได้ไปฝึกซ้อมเติมบ่ว่าจะเป็นเรื่องสเต็ปการแสดงท่าเต้นและก็ที่สำคัญเพลงนี้ต้องให้เด็กคนมีความสุขและก็อยากจะมวนไปน้ำฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ว่านกต้องได้เพิ่มไปในเพลงนี้ก็คือต้องเอนเตอร์เทนให้มันถึงที่สุดให้คนเบิ่งนี่มีความสุขกับเพลงที่สุดเลยGuys
ขอเสียงตบมือให้หมายเลข F22 น้องนกจากทีมโค้ชสกายโอเวอร์แดนเนาะเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชสกายโอเวอร์แดนกันก่อนบอกได้เลยว่าเอ้อไก่เว้าจนสิบ่ออกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอ้ยตั้งใจนกเฮ็ดได้เกินคาดเอ้ยยังจื้อได้มือที่นกก้าวขึ้นมาถึงเวทีเอ้อไก่เห็นเจ้าเอ้อไก่ว่าเจ้านี่แหละที่จะต้องมาอยู่นำเอื้อยเจ้านี่แหละที่จะเป็นโตเต่งของเอื้อยเจ้านี่แหละที่จะไปพิสิทธิ์ที่หนึ่งเอื้อยมั่นใจเอื้อยเว้าคำนี้ได้เลยว่าเจ้าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็น the best ของ the featuring ฉะนั้นไก่อยากจะขอโอกาสอยากจะขอโอกาสกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศลาวขอโอกาสให้กับผู้หญิงคนนี้ที่ใช้เวลาใน17ปีเต็มในวงการบันเทิงและไก่อยากจะสร้างผู้หญิงที่เก่งและสามารถที่จะแสดงได้สุดความสามารถบ่แพ้กับผู้ชายและผู้หญิงคนนี้คือคนที่เหมาะสมที่สุดขอกำลังใจสวยโหวตให้ครับนกด้วยขอบใจเนาะคอมเมนต์จากโค้ชไก่ถือว่าผู้เข้าแข่งขันเฮ็ดได้ดีและวินาทีนี้ท่านผู้ชมเป็นวินาทีของน้องนกที่ว่าจะต้องได้ฝากอย่างถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศที่ว่าอยู่ทางบ้านเพื่อขอคะแนนโหวตเชิญเลยสบายดีเนาะทุกคนที่ว่าอยู่ทางบ้านกำลังรับชมนกตอนนี้นก F22 อะไรกันเนาะรู้สึกว่าเสียงสั้นๆหน่อยนึงเต้นหลาย อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้แน่นอนเพราะว่าส่วนที่มาอยู่ในจุดนี้ได้มันว่าไม่ธรรมดามันก็ต้องพาหลายอันหลายเลยเนาะกะคือไอ้ต้าเป้าตอนดมิดที่ว่านกบอกว่าไอ้ต้าปั้นแนงอย่างประมาณเนี้ยนะส่วนสิพานมาฮอดซูมูนี่มันไม่ง่ายๆส่วนสิพานเวทีเดือบ้ามาได้แล้วก็มันก็เป็นดาบสองคมของนกที่ว่าจืดอยู่จุดนี้บางเดือนก็บอกว่าเจ้ากับมีน้ำสกุลแล้วอย่างเจ้ามาแข่งอีกหรือว่าคันเหตุบ่ได้นกก็ถือว่าเอาเป็นอย่างเจ้าก็เหตุบ่ได้เจ้าห้องเพลงอยู่ห้านทุกมือเป็นอย่างเจ้าก็เหตุบ่ได้ซ้ำนี่ถ้าสมมติว่าเหตุได้ก็แม่นก็แม่นและแนวว่าหันเด้นมีนามสกุลมาก่อนบอกหรือว่าจังไหนมาก่อนแล้วก็ขอบใจใกล้ๆแล้วก็ขอบใจโค้ชทุกคนเนาะโค้ชอยู่ข้างหลังเราบ่แม่นโค้ชของใครของมันเนาะโค้ชแต่ละคนเนาะซวยนกเบิดได้บ่ว่าไอ้โจโจ้ได้แซมเห็นเฮือนนกออกไอ้แซมเอาเตี้ยมาปัดให้ไอ้ตาซวยนุ่งสุดอย่างประมาณนี้โค้ชแต่ละคนก็สามัคคีแล้วก็ฮักลูกทีมทุกคนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเบิ่งว่าอยากให้เสียนกแน่เด้อกะอยากให้โอ้โหสิเว้าอย่างกับขอคะแนนโหวตจากทุกคนแน่นอนที่มากำลังเบิ่งอยู่เนาะสวยโหวตนกสวยโหวตทุกทีมค่ะแหละแต่ว่าโหวตให้นกหลายกึ่งอู่นะเจ้าขอบใจหลายๆขอบใจเจ้าและนั่นก็คือความได้ใจของน้องๆโอ้โหโหวตมาแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมผู้ใดมักหักให้น้องหกน้องนกคนนี้พิมพ์ไปเลย F22 และส่งบัญชี9090เพื่อที่น้องคนนี้จะได้เป็นเจ้าของเพลงนี้ถ้าทานพร้อมแล้วไปโหวตกันเลยกลับเข้าสู่รายการ The Featuring Hop Contest อีกครั้งหนึ่งกับโจทย์เพลงที่1ที่มีชื่อว่าบอกหักอย่างเป็นทางการและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของพวกเขาพร้อมแล้วเอาเป็นว่าไปพบกับหมายเลข F34 น้องดอลล่าจากทีมโค้ชโจโจ้มิราโคไปเลยและยะเอ็มห้อย50สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีโดล่าพิสิทธิ์พรหมดวงศรี F41 โดล่านี่ครับจดเพลงอย่างจากโจโจ้สำหรับจดเพลงก็คือเพลงบอกหักอย่างเป็นทางการจังหวะกะป๊อปล็อกคิดว่าเพลงนี้เข้ากับสไตล์เขาพอกะตามที่โค้ดเลือกให้กะเสื้อใจโค้ดขั้นเข้ากะคือเข้าโดล่านี่เป็นสไตล์อันบีจาได้แหละไอบีจาเข้ามาคือเราห้องสไตล์อันบี
จนเพลงใหญ่โดล่าไปค่อนข้างจะเป็นเพลงร็อกมันก็เลยว่าโมเมนต์เพลงสไตล์ R&B แท้ๆเนาะแต่ว่าอยากให้โดล่าร้องห้องเพลงแบบใหม่เพราะคำว่า R&B มันสามารถใส่ได้ทุกๆเพลงขอแต่เฮาใส่ให้มันถูกบทและก็ถูกจุดและโดล่าก็ต้องเอาเก่าใหม่มาเก่าใหม่เบิดเพราะว่าโดล่าค่อนข้างจะเป็นจิตใต้สำนึกฝังอยู่ด้วยความ R&B นะบางทีมันก็ต้องได้ผ่อนสั่นผ่อนยาวแต่กลับเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าโดล่าเป็นคนที่มีความพยายามสูงความตั้งใจสูงผ่านมาหลายเวทีโบเคยยอมแพ้ตั้งใจฝึกมีระเบียบวินัยทุกๆอย่างก็โดล่าค่อนข้างจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ดีในมือนี้เขาคือบอกว่าหักหักเขาคือบอกสักเจนเรื่องคุมหักต้องย้ำสักเจนให้รู้กันหักเขาต้องบอกดังๆหักเขาต้องบอกจริงจังแจ้งเป็นทางการว่าหากหิวเลยมันจะยอดที่ต้อมฮู้สึกที่ไหนสำหรับเพลงนี้ฮู้สึกแบบจังไหนก็ต้องได้แน่นอนโค้ชเพิ่นได้สอนอย่างบอแนะนำทักษะต่างๆสำหรับแนะนำทักษะต่างๆก็คือการหายใจให้ถึงจังหวะของทางห้องอะไรกะหลายๆอย่างเลยแหละคิดว่าได้จักเปอร์เซ็นต์สำหรับซ้อมมือนี้สำหรับซ้อมมือนี้เกือบร้อยละสำหรับตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนี้เนาะได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเองบ่คิดว่าจะได้รายการ The Featuring นี้ก็คือเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นสำหรับข่อยเพื่อจะไปอีกหนึ่งฝันที่ตัวเองต้องการที่สุดอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่ประสบความสำเร็จอีหลีในตอนนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้แม่เขานั่งเบิ่งอยู่ฝากกำลังใจให้แม่กาอยากให้แม่เข้าใจเนาะเพราะว่าลูกเหตุทุกมือนี้บ่แม่นเหตุเพื่อตัวเองเฮ็ดเพื่อครอบครัวอยากให้ช่วยให้แม่เป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่าสิ่งที่โดราเฮ็ดมันคือสิ่งที่อยากให้เราเข้าใจนะว่าพยายามมาบ่อนี้เพื่อเราอีหลีมื้อนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามและก็สวยโหวตให้กับโดล่าไรเดอร์เพราะว่าสิ่งที่โดล่าพยายามมาที่สุดมันใกล้จะเป็นจริงแล้วอยากขอทุกๆคนสวยโหวตและเป็นกำลังใจให้เด้อหากเจ้าต้องบอกว่าหากเจ้าต้องบอกสักเจนเรื่องของเขาต้องยอมสักเจนให้รู้กันหากเขาต้องบอกดึงดันหากเขาต้องบอกจริงจังจะเป็นทางการว่า
เรื่องคุณหาต้องย้ำสักเจให้รู้กันหากเขาต้องบอกดังดังหากเขาต้องบอกจริงจังแจ้งเป็นทางการว่าให้รู้กัน It's you and me I want to tell you that I love you soเสียงตบมืออีกหนึ่งให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่4กับโจทย์เพลงที่1บอกฮักยังเป็นทางการนั่นเองเทเลอร์เทเลอร์สตูดิโอของเฮาตอนนี้เต็มไปด้วยซีบัวและก็มีหัวใจลอยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงไปเบอร์ละเจ้ามันแล้วเพราะว่าทั้ง4ผู้เข้าแข่งขันมาบอกฮักทานผสมอย่างเป็นทางการแม่แล้วเนาะเจ้าแต่ว่าก่อนอื่นเฮาไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชโจโจ้กันก่อนเพราะว่าเห็นเพิ่นนั่งยิ้มมาว่านั่งยิ้มมาตลอดเพลงเลยเนาะขอเชิญเลยมักทาจบเว้ยผู้หญิงออมแอ๋วเนาะโดล่าโดล่าแกไอ้รู้สึกว่าเจ้าตัวอายเด้อตัวในความหมายก็คือตอนที่ซ้อมมานะตัวบ่ได้ปิดนั่นนี่เว้ยคล้ายๆคือตัวเสื่องฝีมือไว้แล้วก็มาปล่อยระเบิดในตอนโชว์แท้ๆเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่ว่าเสื่อใหญ่ดีคือไอ้รู้สึกว่าไอ้บ่เคยเห็นตัวเฮ็ดอย่างนี้จักเทื่อแบบว่าพลังออกมาได้แบบเต็มที่ปานนี้เนาะแล้วก็การฮ้องเพลงนี้ตัวบอกว่าไอ้โจ้เสียงเอาหายเสียงเอาแหบเสียงเอาบวถึงเอาสูงบวได้เอาวากบวได้ตัวอ้ายเนาะเพราะว่าทิ้งที่ตัวว่าทั้งหมดแบบบวได้แค่นะมันได้เบิดและสุดท้ายยังมาจบด้วยท่าทีสวยงามอีกเนาะก็ไอ้ว่าตรงๆเลยว่าเป็นโชว์ที่ดีหลายเสียงพลังเพอร์เฟกต์เลยเนาะก็มีแต่ว่าฝากให้ประชาชนลาวเนาะไปพิจารณาเบิ่งว่าดูล่าน่าจะได้ผลโหวตหลายๆจากประชาชนลาวแน่นอนเข้าใจอะไรเจ้าขอรับใจโค้ชโจโจ้น้องน้องบลาความฝันของน้องแมนขึ้นกับการตัดสินใจของประชาชนทางประเทศเจ้าเพราะพวกเขานั่นจะเป็นผู้โหวตให้น้องเพื่อที่จะชนะเพลงนี้และเข้าไปสู่รอบไฟนอล10คนสุดท้ายน้องต้องอ้อนพวกเขาแล้วแหละถ้าน้องพร้อมแล้วอ้อนเลยสำหรับดูไลเองเนาะกะเริ่มต้นจากศูนย์เลยศูนย์ในนี้คือบ่มีหยังเลยดูลาพยายามตามหาความฝันนี่แหละมาตลอด5ปีไปประกวดเวทีนึงตั้งแต่ซีซั่นแรกจนฮอซีซั่นที่6นี่แหละละไปทุกปีเลยบ่ได้เข้ารอบละตัดสินใจไปอีกครั้งนึงก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอีกครั้งนึงแต่มันก็ยังไปบ่ฮอดคือเก่าเลยตัดสินใจว่าสิหยุดห้องเพลงเลยแม่บ่สนับสนุนแล้วก็เลยแบบคิดไปคิดมาละมูกับส่วนมาสมัครรายการนี้ดูล่าคิดว่าดูล่าจะหยุดแล้วก็จะถอยเลยแต่มีคนคนหนึ่งบอกกับดูล่าว่าคันเลือกในสิ่งนี้แล้วควรนิดให้มันสุดดูล่าเลยเลือกที่จะมาในรายการ The Featuring ดังนั้นอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและช่วยโหวตดูล่าเด้อขอขอบใจเจ้าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันเนาะที่ว่าเพิ่นมีความฝันที่ว่าอยากเป็นนักฮ้องแต่ว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลนี้คือประชาชนทั่วประเทศเป็นผู้ตัดสินนั่นเองเจ้าแต่ถ้าทานผสมมักหักในน้องดอลลาร์คนนี้พิมพ์ไปเลย F23 ส่งไป9090และถ้าทานพร้อมแล้วเฮาไปโหวตกันเลยHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
เธอเช่าคือคนที่รอคอยรอคอยเจอเขาเพียบพร้อมทุกสิ่งเจอเขานั้นแม่นตัวจริงก็ต้องบอกไปให้รู้ให้นั่งแสดงอาการเริ่มให้ใส่ตาประสานต้องเก็บทุกปีที่ทางให้รู้ที่เขามองมีอาการทิ้งทางที่เห็นจะดีจะได้แค่อย่างทุกอย่างให้รู้ถ้ายังบ่มีอาการในไม่เคยเห็นทุกทางแต่เจอก็ยิ่งซึ้งความไวสูง FTTH เทคโนโลยีใหม่กับผลประโยชน์ที่ทานต้องพอใจคือสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและราคาถึงที่สุดความไวสูงเบิ่งฮุบเงาสดๆโดยบ่สะดุดคือกันกับโทรภาพที่อยู่เงินของทานบ่เสียค่าติดตั้งและสนองบริการอย่างไวที่สุดสามารถเบิ่งแบบออนไลน์ได้และมีเพียงแต่ Unitel เท่านั้นทานจึงสามารถเบิ่งโมบายทีวีและฟังเพลง Unimoan โดยบ่เสียค่าใช้จ่ายมีความสะดวกสบายหลายในการอัพโหลดข้อมูลหรือว่าการส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆผู้ว่าจะเชิญเข้าไปเบิ่ง Google เพื่อเฮ็ดโครงงานโปรเจกต์ก็ที่ว่าว่องไวส่งเวียกงานนั้นได้ทันต้องการติดตั้งลงทะเบียนใหม่โทรเลย021-999-888พวกเขาพร้อมแล้วที่จะรับใช้ทานอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสทรงกงถึงหน้าจอทาน V2H
มีที่ไม่ในการรับชมที่จะเฮ็ดให้หน้าจอของท่านมีแต่ความสุขระทึกสุขใจเหนือจินตนาการไปกับโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ใหม่ในโลกแห่งความบันเทิง V2H พร้อมยกขบวนความบันเทิงส่งกรุงถึงเฮือนท่านสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่020263115ในปัจจุบันคนเฮาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพความงามหลายยิ่งขึ้นวานิสาคลินิกเวชกรรมได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านวานิสาคลินิกเวชกรรมจึงเป็นสถานที่บ่งแยงสุขภาพและความงามแบบครบวงจรพร้อมนั้นยังได้ร่วมมือกับสถาบันความงามชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลวานิสาคลินิกเวชกรรมเพาะทานคือคนสำคัญVO2 Home เมนยาVO2 Home เมนช่องทางแห่งสาระและความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับมีที่ใหม่ในการรับชม V2H เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเฮือนท่านสุขเสียตาเป็นยังคือต้องทำให้ผิดหวังซ้ำๆจะล้มลงไปถ้ายังหายใจยังมีมือสองมือก็พร้อมจะลุกขึ้นใหม่ปัญหาหนักหนาหลายเท่าใดบอกเคยท้อจิตพลังให้มันฮ้อนยังดังไฟยกมือขึ้นสู่ฟ้าและมุ่งไปสุดขอบรวมฟังฟ้าฟ้าที่มืดมนตอนนี้ยอมพ่ายแพ้มาเป็นแห่งความดันท้าทายสิ่งกีดขวางจะขอลั่นเข้าใส่ด้วยพลังในใจที่เกินไปโอ้พลังบ่มีลิมิตชีวิตบ่มีลิมิตเอ็มห้อยห้าสิบอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสทรงกรงถึงหน้าจอทาง V2Hมีที่ใหม่ในการรับชมที่จะเฮ็ดให้หน้าจอของท่านมีแต่ความสุขระทึกสุขใจเหนือจินตนาการไปกับโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ใหม่ในโลกแห่งความบันเทิง V2H พร้อมยกขบวนความบันเทิงส่งกรุงถึงเฮือนท่านสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่020263115สนับสนุนโดยโทรภาพ MV ลาวและกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกับรายการ The Featuring ซึ่งในตอนนี้ถือว่าเป็นนาทีที่น่าจับตาเบิ่งอีหลีเจ้าแม่แล้วเพราะพวกเขาจะมาพบกับโจทย์เพลงของลูกทงบ้านนานั่นเองและที่สำคัญไปก่อนท่านโค้ชทั้ง4คนของพวกเขาแมนจะถนัดเรื่องของสติงป๊อปร็อกR&Bแต่พวกเขาทั้ง4นั้นจะต้องไปเทรนน้องๆให้ในแบบรูปแบบของสไตล์ลูกทงบ้านนาเดี๋ยวเฮาไปลุ้นไปน้ำกันว่าโค้ชทั้ง4คนของพวกเขานั้นจะเทรนน้องๆออกมาได้ดีซ้ำใดและจะมีกินอายของลูกทงบ้านนาซ้ำใดอ่ะเดี๋ยวเขาไปรุ่นไปน้ำกันแต่ว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนของพวกเขาพร้อมแล้วกับโจทย์เพลงที่2เจ้าสำหรับโจทย์เพลงที่2เทเลอร์มีชื่อเพลงว่าเจ้าขีดข้างฟ้าท่านผู้ชมทางบ้านก็คือสิอยากคู่คือกันแล้วว่าเพลงขีดข้างฟ้าสิมวลหรือว่าสิมวลซืนขนาดใดโอเคบอลอซ่าเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมพร้อมกันเลยไรเงี้ยเอ็มห้อยห้าสิบสปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสมัยดีครับพระเจ้าซื้อเพชรนิรันดร์มาสีละลมสลินสิแท็กได้เอฟสิบวันนี้ได้เจอเพลงอย่างจากโอจโจโจเป็นเพลงขีดข้างฟ้าขีดข้างฟ้าเจ้าขีดข้างฟ้าเป็นเพลงจริงว่าแนวที่เขาต้องการบอเป็นเพลงซ่าแต่ว่าโมเมนต์สไตล์โมเมนต์สไตล์เขาเจ้าเป็นเพลงสไตล์ในแต่ที่ได้ครับเป็นเพลงสไตล์ลูกทงคิดว่าเขาจะห้องได้ป่ะคิดว่าน่าจะได้จะมีการฟ้องเมื่อคืนผ่านไปนับมือเดินตามคอยจะไหลนี้อายไปเมื่อใดเจ้ารู้บ่สำหรับ
แท็กเนาะก็ได้โจทย์เพลงที่ค่อนข้างจะท้าทายก็คือเพลงขีดขางฟ้าแล้วหลายคนอาจจะแปลกใจมาเป็นอย่างเพลงนี้คือม่อมไม่แท็กหรือว่าไฮแท็กเป็นคนห้องมันเป็นเพลงมวลได้มันเป็นเพลงมวลหลายแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเสียงของทีมโจค่อนข้างจะเป็นแนวสไตล์ของสไตล์ของโจนะ R&B แล้วก็สไตล์ห้องเพลงป๊อปสลายกลัวแท้ๆแล้วแท็กเป็นคนห้องเพลงร็อกแต่ว่าแต่ได้ฟังแท็กห้องแท้ๆแล้วแท็กก็สามารถห้องเพลงลูกทงแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกกลงประมาณนี้ก็รู้สึกว่าแท็กเฮ็ดได้ดีแค่ความถนัดของเพลงแท็กอาจจะมีความยากแน่แต่ว่าเพลงขีดขันฟังเป็นที่ม่วนอยู่แล้วเนาะห้องจะได้กับม่วนถ้าไปห้องเป็นแล้วก็รู้เอื้อนลูกอย่างกันแหละประมาณนั้นหลังจากที่กันผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นเท่าไหร่พัฒนาจากตัวเก่าขึ้นมาหน่อยนึงได้ดีขึ้นหน่อยนึงฝึกเต็มที่ฝึกเต็มที่จากมื้อนี้ไปแล้วฝึกเต็มที่เป็นยังไงซ้อมกับโค้ชโจมื้อนี้โค้ชโจแนะนําต่างๆทักษะนั่นแหละแน่แนะนําการหายใจการออกเสียงแล้วก็การเก็บลมให้ความให้กําลังใจให้ความเชื่อมั่นก็เลยมีกําลังใจมีระดับมั่นใจสิ่งที่แท็กจะต้องปรับปรุงคือต้องสวมวิญญาณความเป็นลูกกุ้งเข้าไปต้องฟังหลายๆเนาะปรับปรุงไปกะถามว่าท่านบ่ได้การเทคนิคการห้องมันก็ยากแต่ว่าสิ่งที่ปัดปุ่มได้แท้ๆก็คือการฟังเพลงลูกกุ้งหลายๆและการซื้อเพลงลูกกุ้งมันอาจจะแตกต่างกับเพลงอื่นๆและความหมายของเพลงลูกกุ้งค่อนข้างจะเป็นตรงๆคือขีดขังฝากับขีดขังฝาใช่นะเพลงป๊อปจะเขียนเพลงเนื้อหาแบบนี้บ่ค่อยได้แต่ว่าเพลงลูกกุ้งเป็นเพลงที่ซื้อมาตรงๆแล้วก็ลูกเอื้อนที่มีเสน่ห์ประมาณนี้ให้เราฟังหลายๆแล้วเราค่อยไปซ้อมหลายๆประมาณนี้ต้องได้ซ้อมหลายๆย้อนมีกําลังใจจากครอบครัวหมู่เพื่อนพ่อแม่เลยไอ้น้องฝากบอกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ว่าแท็กจะเห็นให้เต็มที่จะเห็นให้ทุกคนบ่ผิดหวังได้ท่าทิศต่างกันได้แล้วฝ่ายคนโหวตให้แท็กแน่นอนสำหรับแท็กมัน F10 เด้อนั่ง
จ้าเนาะรู้สึกว่าเสียงของเพิ่นนั้นนุ่มนวลและเป็นเอกลักษณ์อีหลีแม่แล้วเนาะเทเลอร์แต่ว่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดียวเฮามาฟังคอมเมนต์จากโค้ชโจโจ้กันก่อนถ้าบิดตอนที่ไอ้เลือกเพลงไอ้แท็กเนาะเพลงขีดข้างฟ้าไอ้โจก็ยังลังเลอยู่ว่ามันเป็นเพลงสไตล์ของแท็กบ่เนาะแต่มื้อนี้ไอ้รู้สึกว่าตอนที่เฮาซ้อมเนาะแท็กก็มีปัญหาเรื่องการเอื้อนเล็กๆน้อยๆเนาะประมาณนี้แล้วก็ไอ้โจพยายามจะบอกไปแต่ที่ไอ้คาดบ่ถึงก็คือว่าเวลาขึ้นเวทีแท้ๆนะแท็กห้องเพลงได้แบบพิตช์เพอร์เฟคบ่ผิดคีย์การเอื้อนการลากเสียงลูกเอื้อนไอ้โจก็รุ่นนําว่าจะสิเอื้อนจังได๋แต่พี่นี่แท็กเฮ็ดได้ดีหลายเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้สมควรที่ให้คนทั้งประเทศลาวต้องโหวตสมควรขอบใจเจ้าขอบใจเนาะสําหรับโค้ชโจโจ้และบัดนี้เฮามาฟังคอมเมนต์จากโค้ชไกโอเวอร์แดนซ์กันเลยเจ้าขอขอบใจเนาะสําหรับน้องสุดหล่อสำหรับเอื้อกายฟังเพลงนี้เนาะรู้สึกว่ามีอารมณ์ไปนำเนาะอารมณ์ไหนเนาะอารมณ์ห่วมเนาะเพราะว่าน้องซ้ายนี่ปกติเนาะโจทย์ของเพลงนี้จะเป็นเพลงลูกทุ่งแต่ว่าน้องสามารถที่จะประยุกต์ได้ประยุกต์ให้มันเข้ากับสไตล์ของน้องเองเนาะนั่นก็คือเป็นลูกทุ่งที่มีความสตรองขึ้นมาเนาะเอื้อยสัมผัสได้ถึงความแมนความสมาร์ทความมีเสน่ห์ในการยอกลูกคอแบบว่าเอื้อไกลจนได้เงื่อนไปกับน้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ว่าน้องสามารถที่จะประยุกต์เพลงลูกทุ่งให้เป็นลูกทุ่งที่มีความแข็งแกร่งสมาร์ทด้วยเสียงที่นุ่มนวลและแข็งแรงของน้องอันนี้เอื้อไกลขอสมเสยเด้อเข้าใจเข้าใจแล้วสำหรับโค้ชไกลแต่ตอนนี้เป็นสิทธิ์ของน้องแล้วว่าจะน้องจะมีคําอ้อนแนวใดให้ผู้ชมทางบ้านเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ตัดสินอนาคตของน้องว่าจะเข้าไปสู่รอบต่อไปได้หรือบ่ถ้าน้องพร้อมแล้วออนเลยน้องซื้อเพนิลันวันศิลาลมนะหรือว่าซื้อเหรียญซื้อแท็กนะได้ผ่านเข้ามาเข้าประกวด The Featuring เนาะในรอบนี้ก็ทุ่มเทเต็มกายแล้วก็เต็มใจเนาะใช้เวลากับมันเต็มที่เนาะเมื่อยแน่มวนแน่เนาะก็ผ่านมันมาได้จนฮอดมื้อนี้เนาะก็อยากขอให้ทุกคนช่วยโหวตเนาะช่วยเชียร์เป็นกําลังใจถามักในเสียงห้องในเอกลักษณ์ในสไตล์ของแท็กเนาะช่วยโหวตเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับแท็ก F2 ส่งเข้ามาที่9090เนาะขอเข้าใจเจ้าเข้าใจน้องแท็กเนาะและนี่ก็คือน้องแท็กหมายเลข F2 สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าว่าฮักหรือว่ามักน้องแท็กสามารถโหวตให้น้องแท็กได้เลยโดยการพิมพ์ F2 ส่งไป9090พร้อมแล้วหรือยังที่จะโหวตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปโหวตกันเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ The Featuring Hop Contest กับโจทย์เพลงที่2กับผู้เข้าแข่งขันคนที่2โจทย์เพลงขีดข้างฟ้าเทเลอร์เจ้าและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของพวกเราพร้อมแล้วกับหมายเลข F11 น้องเย่จากทีมโค้ชแซมอินทราพิทักษ์และถ้าท่านพร้อมแล้วไปพบกับคนต่อไปกันเลยและยะ M ห้อย50สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีซื้อใจเพชรเกตวงเนาะซื้อลิมซื้อวายเย่เนาะเป็นเพลงขีดข้างฟ้าเลยเป็นเพลงสไตล์ลูกทุ่งที่จริงในโจทย์เพลงทั้งสิบเพลงกะมันบ่ค่อยแมนแนวของเฮาแบบเพราะว่าแต่ว่าในสิบเพลงนี้รู้สึกว่าเพลงนี้มันจะใกล้เคียงกับแบบมันได้ใส่อารมณ์ในการฮ้องมันน่าจะตรงกับเฮาที่สุดแล้วนะก็เลยเป็นเพลงนี้ที่เที่ยงคงเจ้าจากไปดุลแสงนาทีถ้อยคำที่ว่าออกมาก็เป็นอย่างที่ใหม่นะเพราะว่ามันเป็นโจทย์เพลงลูกทุ่งแนวกับบ่เคยฮ้องลูกทุ่งมาก่อนสินะสำหรับเย่ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกทีมของแซมเพิ่นถือเพลงเลือกให้เพิ่นก็คือเพลงขี้ข้างฝาเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งที่มีความหมายดี
เสียว่าเพลงนี้ทุกคนในหลายๆทีมก็อยากฮ้องเพลงนี้หมดเพราะเป็นเพลงหนึ่งที่ว่าเด่นนะตาผมคิดว่าเสียงเย่จะเหมาะเพราะว่าเสียงเราจะนุ่มแต่ในเวลาเดียวกันเวลาลิ้นเสียงมันจะแบบคล้ายๆว่าตรงกับโน้ตหลายนะแล้วก็ฟังม่วนหูหลายทางเป้าพวงเธอได้เนาะเจ้าจะย้อนคืนมาห่วงมอนข้ามกันเส้นดังเนี่ยมันต้องน้อยหนึ่งนะถ้ามันสบายพวกฉะนั้นแบบมิแต่อย่างเดียวกับหวังว่าเราจะเอาอารมณ์นั้นออกมาให้ได้และแซมจะพยายามเอาอารมณ์นั้นออกมาจากเราให้ได้เพื่อว่าให้มันเข้ากับเพลงเหมาะกับเพลงที่สุดเพื่อจะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเพลงนี้ให้ได้ก็รู้สึกแย่บอกเพราะว่าเฮาบอกตัวเองเสมอว่าผู้ที่ทุกๆเวทีทุกๆการแข่งขันผู้ที่คู่แข่งที่น่าเป็นตะย่านที่สุดก็คือตัวเองเพราะฉะนั้นเฮาคิดว่าบ่ว่าจะโจทย์เป็นแบบใดถ้าเฮาได้รับโจทย์มาแล้วเฮาเฮ็ดให้ดีที่สุดก็ถือว่าเฮาพอใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่าในบรรดาผู้เข้าแข่งขันอาจมีหลายคนที่แบบห้องเพลงม่วนสินะแล้วก็เขาอาจจะห้องเสียงสูงแต่ว่าเย่เป็นคนที่แบบอาจจะบ่ได้เป็นคนห้องเพลงม่วนแหละแล้วก็เป็นคนที่ห้องโทนเสียงต่ำสิก็อยากให้ซอยกันโหวตให้ในด้วยใจเจ้าหู
เจ้าขอเซ็ตคำมือให้น้องเย่ F11 แดงเจ้าและตอนนี้เรามาฟังคอมเมนต์จากโค้ชแซมกันเลยดีกว่าว่าการแสดงของน้อง F11 นี่เป็นอะไรมื้อนี้เจ้าขอสมเสริญน้องเย่หลังจากที่เราได้ซ้อมกันมาเติบนึงเนาะการรู้สึกว่าการแสดงของตัวมื้อนี้กับกายขีดที่ว่าเราได้ซ้อมขึ้นมาหมายความว่าดีกว่าในการซ้อมมันซั่นซะการมาแสดงแท้นะแล้วมันเห็นไอ้ฮู้คิดฮอดตอนที่ว่าเฮามาคัดเลือกกัน50ปลายคนนั้นตอนที่ว่าไอ้ได้ยินเสียงตัวเทือนพิมิตรแล้วก็ประทับใจแล้วก็ได้เลือกตัวเข้ามาอยู่ในทีมเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะฮู้สึกคือกันอยู่ทางบ้านเนาะแล้วก็จะโหวตให้ตัวเพราะว่าไอ้ฮู้สึกว่าตัวหันเหมาะสมกับเพลงนี้และเพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าแต่งมาเพื่อเสียงตัวโดยเฉพาะขอบใจเจ้าขอบใจหลายๆเนาะสําหรับโค้ชแซมก็ถือว่าโค้ชแซมเพิ่นพอใจหลายในระดับหนึ่งเนาะสำหรับการแสดงของลูกทีมเพิ่นต่อไปขอเชิญโคสตาเลยมันเป็นอีหยังที่กลมกล่อมอีกแล้วมันเป็นอีหยังที่เป็นสไตล์มันเป็นอีหยังที่เป็นตัวเองมันเห็นได้รู้สึกว่าวัยหนุ่มเรามีแต่คนมีทาเลนต์มีแต่คนมีไอเดียที่จะมีแต่เป็นตัวของตัวเองมีที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมทางบ้านได้เบิ่งและนี่แหละคือแม่แบบของศิลปินรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มไอ้ถ้าเสือว่าเพลงบทเพลงที่น้องจะฮ้องบ่ว่าจะเพลงนี้หรือเพลงต่อไปอาจจะว่าคนที่จะหักคนจะหักเพลงนี้แน่นอนดังนั้นขอให้ประชาชนทางบ้านถือใจคือกับที่ทางเฮาถือใจมาทุกคนแล้วก็โหวตสวยน้องเพื่อให้น้องได้ไปต่อเช่นกันขอบใจเจ้าขอขอบใจคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชทั้ง4คนขอบคุณเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นสิทธิ์ของน้องแล้วที่จะอ้อนผู้ชมทางบ้านให้โหวตให้น้องหลายๆ F11 เนาะเพราะว่าเพลงนี้แมนจะถูกตัดสินจากผลโหวตของผู้ชมทางบ้านทางประเทศและถ้าน้องพร้อมแล้วอ้อนเลยสบายดีเนาะชื่อใจเพชรเกตวงศ์ศิรินทร์ศิวเย่เนาะก็น้องก็ได้เฮ็ดออกมาจากความรู้สึกที่น้องเต็มที่กับมันแล้วแล้วก็ถึงว่าโจทย์เพลงลูกทุ่งอาจจะบ่แม่นแนวของน้องแต่ว่าน้องก็เต็มที่แล้วก็น้องตั้งใจเฮ็ดให้มันออกมาดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนซอยเสียแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าและนี่ก็คือคำอ้อนหวานๆจากน้องเย่หมายเลข F11 เนาะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าหักมักน้องเย่โหวตได้เลยโดยการพิมพ์ F11 แล้วส่งไปที่9090ถ้าพร้อมแล้วโหวตเลยปัจจุบันคนเฮาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพความงามหลายยิ่งขึ้นวานิสาคลินิกเวชกรรมได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆท่านด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านวานิสาคลินิกเวชกรรมจึงเปลี่ยนสถานที่เบิ่งแยงสุขภาพและความงามแบบครบวงจรพร้อมนั้นยังได้ร่วมมือกับสถาบันความงามชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลวานิสาคลินิกเวชกรรมเพาะทานคือคนสำคัญว
VO2 Home เนี่ยVO2 Home แม่นช่องทางแห่งสาระและความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับมิติใหม่ในการรับชม V2Home เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเฮือนท่านสุขเสียตาเป็นยังคือต้องทำให้ผิดหวังซ้ำๆจะล้มลงไปถ้ายังหายใจยังมีมือสองมือก็พร้อมจะลุกขึ้นใหม่ปัญหานักหนาหลายเท่าใดบอกเคยท้อจุดพลังให้มันฮอนให้ดังไฟยกมือขึ้นจากฟ้าและมุ่งไปสุดขอบรวมฟังฟ้าฟ้าที่มืดมนตอนนี้ยอมพ่ายแพ้มาเป็นแห่งความดันท้าทายสิ่งกีดขวางจะขอลั่นเข้าใส่ด้วยพลังและใจที่เกินไปโอ้พลังบ่มีลิมิตชีวิตบ่มีลิมิตเอ็มห้อยห้าสิบอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสทรงกรงถึงหน้าจอทาน V2Hมีที่ใหม่ในการรับชมที่จะเฮ็ดให้หน้าจอของท่านมีแต่ความสุขระทึกสุขใจเหนือจินตนาการไปกับโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ใหม่ในโลกแห่งความบันเทิง V2H พร้อมยกขบวนความบันเทิงส่งกรุงถึงเฮือนท่านสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่02 026 3115ท่านจะบ่ขาดการติดต่อและรู้สึกใกล้กันหลายขึ้นด้วยบริการอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดบ่ว่าจะเป็น Facebook ให้ท่านได้ใกล้กับการศึกษาหลายขึ้นด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบบ่จำกัดน้ำที่ยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสVO2 Home เนี่ย VO2 Home แม่นช่องทางแห่งสาระและความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับมิติใหม่ในการรับชม V2H เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเฮือนท่านอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสทรงกรุงถึงหน้าจอทาน V2H มิติใหม่ในการรับชมที่จะเฮ็ดให้หน้าจอของท่านมีแต่ความสุขระทึกสุขใจเหนือจินตนาการไปกับโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ใหม่ในโลกแห่งความบันเทิง V2Hพร้อมยกขบวนความบันเทิงทรงกรุงถึงเฮือนท่านสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่02 026 3115สนับสนุนโดยว้าวแมกกาซีนโซไซตี้กลับเข้ามาสู่รายการ The Featuring กันอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ผู้เข้าแข่งขันแต่ยังเหลืออีก2ผู้เข้าแข่งขันที่ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมาในโจทย์เพลงที่2ที่มีชื่อว่าขีดข้างฟ้าเจ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปฟังผู้เข้าแข่งขันคนที่3กับโจทย์เพลงขีดข้างฟ้าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องมีนา F16 จากทีม Coast Sky Overdance ไปและยะเอ็มห้อย50สปิริตซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีน้องเอ็มมีชื่อว่าปวินาคำประเสริฐหรือว่ามีนาจดเพลงที่ Coast Sky เพิ่นได้มอบให้มื้อนี้กับแมนเป็นจดเพลงลูกทงซื้อเพลงว่าขีดทางฟ้ากะฮู้สึกดีใจหลายเนาะครับอีกกับบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นเพลงแบบใดแต่ลองได้มาฟังเบิ่งกะฮู้สึกว่ามวลหลายเพราะว่าเพลงนี้ทุกคนจะมีทุกคนที่ได้ฟังจะมักทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ว่ามวลอีหลีแล้วกะอีกอย่างเนาะกับบ่เคยร้องเพลงลูกทง
สำหรับน้องมีนาเนาะน้องสาวล่าน้องสาวคนน้อยที่สุดอยู่ในทีมของเอื้อไกเป็นคนที่เอื้อไกเป็นห่วงที่สุดเลยเพราะว่าด้วยเพลงแดเนาะด้วยเพลงเพราะว่าตอนน้องมีนาเพิ่นมาประกวดนี่เพิ่นห้องเพลงป๊อปเนาะเพิ่นห้องเพลงป๊อปเป็นเพลงของเอื้อไกเองแต่ว่าเป็นอย่างเอื้อไกต้องเลือกเพลงลูกทุ่งให้กับน้องมีนาเพราะว่าพื้นเสียงของน้องมีนากับเอื้อไกนี่จะคือกันก็คือเป็นคนที่มีพื้นเสียงที่ว่าหวานอ่อนซ้อยฉะนั้นคนที่สามารถห้องเพลงทั้งป๊อปทั้งลูกทุ่งได้บ่แม่นธรรมดาละแต่ว่าพื้นเสียงจะต้องเป็นคนที่มีเสียงหวานฉะนั้นเรื่องเสียงนี่เอื้อไกบ่ห่วงมีนาเลยแต่ว่าจะเป็นห่วงในเรื่องของการแสดงท่าทางยังบ่ได้เลยตอนนี้ท่าทางของน้องนี่นะมือนะเป็นจังซี่ตลอดมันบ่ได้มันยังขาดความสง่างามถ้าสมมุติน้องอยากจะห้องเพลงลูกทุ่งให้มีความสง่างามน้องต้องการ acting body action house ต้องไปแบบสง่างามต้องซาซาบ่จําเป็นจะต้องเออสิเฮ็ดจังได๋วะมือสมมุติว่าคิดหยังบ่ออกแท้ๆมือวางลงซื่อๆนี่นะก็ยังงามเออเฮาอาจจะเฮ็ดดีบ่พอก็ผ่านมาหลายเวทีแล้วเนาะท้อหลายเลยก็เฮ็ดตามความฝันหั่นเลยว่าถ้าว่าเออได้ก็ได้บ่ได้ก็อย่าแต่ก็ลูกมักก็ต้องไปเฮ็ดตามความฝันของลูกฉะนั้นเอื้อไกอยากจะให้น้องมีนานี่เป็นคนที่ห้องเพลงลูกทุ่งที่มีความสวยงามลีลาอาลียบทในความสวยงามที่สุดสง่างามที่สุดอยู่ในเทิงเวทีฉะนั้นตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ว่าเอื้อไกต้องได้เฮ็ดเวียกบ้านหนักที่สุดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพทุกอย่างของน้องมีนาให้กลายเป็นนักห้องลูกทุ่งที่มีความสง่างามที่สุดเทิงเวทีThank you.
ือว่าบอธรรมดาเลยเนาะเทเลอร์ผู้เข้าแข่งขันจากทีมโค้ชไก่หัวใจตอนนี้ไปยุหันแล้วแม่นบ่โอ้โหน้องเมนูของเขาน้องมิดนาของเขาเจ้าแม่แล้วมาเต็มซะขนาดนี้โอ้โหถือว่าผสมประสานกันได้ลงตัวพอสมควรเริ่มจากโค้ชไก่โอเวอร์แดนกันก่อนมีนาพี่นาเห็นเอ้ยประทับใจที่สุดเลยเอ้ยภูมิใจในตัวมีนาหลายเพราะว่ามีนากับเอ้ยนะสู่มาน้ำกันมีนาเพราะกับเอ้ยกายว่ามีนาเห็ดบ่ได้เอ้ยกายมันยากแต่ว่าเอ้ยกายว่าเจ้าเห็ดได้ถ้านี่บ่แม่นการแข่งขันกับคนอื่นแต่เจ้าแข่งขันกับตัวเองและมื้อนี้เจ้าพิสูจน์ในเอ้ยกายเห็นแล้วว่าเจ้าชนะใจตัวเองเจ้าเห็นบ่กองเสียของเจ้านี่แหละเอ้ยกายเอ้ยแต่งโตคือเจ้าเลยฉะนั้นมื้อนี้เจ้าเห็นให้เอ้ยฮู้ว่าเจ้าจะเป็นลูกทุ่งที่สวยงามเป็นดาวประดับเทิงท้องฟ้าที่เอ้ยกายเบิ่งแล้วมีความสุขที่สุดขอบใจหลายๆที่เฮ็ดให้เอ้ยมีความสุขเจ้าเข้าใจหลายๆเนาะคำเห็นจากโค้ชกายรู้สึกว่าซึ้งกินใจหลายเดี๋ยวเราไปฟังคำเห็นจากโค้ชแซมกันเลยดีกว่าเจ้ามีนากับมิวสิกประทับใจทั้งสายตาแล้วก็ทั้งใบหูเนาะเพราะว่าทั้งเห็นคนงามสุดงามแล้วก็เสียงก็ม่วนเนาะก็เลยว่าครบทุกเส้นเลยเกือบครบจังใดก็ตามขอสมเชยในการห้องเพลงและการนำเพลงนี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาหลายแล้วก็ขอสมเชยโค้ชไก่ที่เฮ็ดเวียกถือว่าได้ยินตามที่ว่าแม่นนักเนาะกับน้องบ่แม่นว่าน้องบ่มีความสามารถแต่ว่าในลักษณะที่ว่าน้องบ่เคยเฮ็ดมาก่อนในการแสดงแนวนี้นะซึ่งเป็นการท้าทายแน่นอนแล้วก็ขอสมเชยในทีมทั้งหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนาะเห็นความตั้งใจของน้องๆแล้วก็ความตั้งใจของทีมเพิ่นก็อยากให้ทุกคนมาโหวตให้น้องกันละกันเราเป็นกำลังใจเจ้าขอบใจคอมเมนต์จากโค้ชแซมเนาะขอคอมเมนต์จากโค้ชต้าเลยว้าวสมเป็นทีมของไกโอเวอร์แดนซ์อิลีไอไกสมเสยไอตื่นเต้นหลายไอเคยเห็นลูกทงว่านนาสไตล์นี้มาก่อนและนี่คือสไตล์ใหม่ที่ว่าไอกอยากสรรสร้างนี่คือความลงโตทุกๆแนวเพลงที่ไม่ได้จำกัดขอบเขตเรื่องการนำเสนอและไอ้เสือว่าน้องสิเป็นอีกดาวดวงใหม่แน่นอนและสิเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวที่ได้สมและเสือว่าถ้าน้องได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเอาคำสอนของไอ้ไก่ไปพัฒนาตัวเองไปตลอดตัวสิไปได้ไกลหลายและไก่ก็ที่ไอ้เว้าอีกเนาะขอสมเสยและขอให้ประชาชนทางบ้านโหวตให้กับน้องหลายๆขอขอบใจเจ้าขอบใจเนาะสำหรับคอมเมนต์จากโค้ชต้าเดียวขอคอมเมนต์จากโค้ชโจโจ้มิราเคิลกันเลยสำหรับไอ้โจเองไอ้โจมักสุดเนาะสุดงามหลายความรู้สึกก็คือไอ้กำลังเห็นไอ้ไก่โอเวอร์แดนซ์ตอนอายุ18ปีอย่างสินะย้อนวัยนะไฟยังจีว่าไอ้ใจไอ้ไก่แล้วมักใส่สุดแดงนะแล้วก็มึนแล้วก็ใส่สุดแดงคือกันเนาะมันเป็นการถ่ายทอดอารมณ์หรือความรู้สึกหรือความตั้งใจของคนคนหนึ่งแท้ๆนะมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดน้องเห็นได้ที่สุดแล้วไล่รู้สึกว่าน้องควรจะภูมิใจนำตัวเองที่สุดแล้วก็ไอ้กับภูมิใจในตัวไอ้ไกลหลายมื้อนี้เนาะขอบใจหลายเป็นกำลังใจต่อไปเจ้าขอบใจเนาะสำหรับคอมเมนต์ดีๆจากทั้ง4โค้ชของพวกเขาและวินาทีต่อไปนี้ถือว่าเป็นอีกวินาทีนึงที่สำคัญหลายสำหรับน้องมีนาเองคืออยากให้น้องมีนาฝากอย่างถึงท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อเอิ้นคะแนนหรือว่าเสียงคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะขอเฮียนเซินสบายดีน้องสื่อปวินาหรือว่ามีนาเนาะน้องก็รู้สึกตื่นเต้นหลายเนาะที่ว่าโค้ชเพิ่นได้มอบโจทย์เพลงลูกทงให้ก็รู้สึกว่าตัวเองมื้อนี้ตัวเองเฮ็ดออกมาได้ดีที่สุดแล้วจะเป็นจังได๋ก็ให้ทุกคนทางบ้านเนาะถ้าว่ามักมีนาฮ้องเพลงในมื้อนี้ก็ช่วยโหวตช่วยเป็นกำลังใจให้มีนาในเด้อ F16 ขอบคุณเจ้าเนาะและตอนนี้แมนวินาทีของการโหวตท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วหรือยังที่จะโหวตให้น้องมินา F16 ของเขาเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของเพลงนี้ขีดทางฟ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วโหวตเลย
ท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ The Featuring Hop Contest อีกครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วเนาะกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3เพลงในโจทย์เพลงที่2ก็คือเพลงขีดข้างฝานั่นเองเทเลอร์เจ้าและเสื้อว่าในสตูดิโอของพวกเขาในตอนนี้จะลุกเป็นไฟกันอย่างแน่นอนแม่นแล้วเพราะผู้เข้าแข่งขันผู้สุดท้ายคนนี้จะมาด้วยพลังเสียงอันทรงพลังเนาะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปพบกับน้องออดF28 จากทีมโคสตาเอแพกกันเลยไปเลยไรเงี้ยเอ็มห้อย50สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีเนาะชื่อออดสุรีศรีบุญไซหรือว่าห้องออดเนาะอายุ21ปีความรู้สึกที่มาพบกันในครั้งนี้เป็นไงกะรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจเนาะที่ว่าได้รับโอกาสดีๆจากโครงการ The Featuring นะกะเอิ้นว่าในส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ว่ามักร้องเพลงอยู่แล้วเนาะตั้งแต่น้อยแต่ว่าบ่เคยมีโอกาสที่ว่าจะมาขึ้นเวทีใหญ่และก็เข้าสู่โครงการแบบนี้เนาะแล้วโจทย์เพลงที่ได้รับจากเป็นเพลงแรกสำหรับโจทย์เพลงเนาะเพราะสไตล์ที่ว่าถนัดก็เป็นลูกทุ่งอยู่แล้วก็คือเพลงโจทย์เพลงก็เป็นสไตล์ลูกทุ่งกะถามว่าเพลงยากบ่ยากเนาะเพราะเป็นเพลงที่ว่าได้ใช้พลังสูงแต่กะคิดว่าง่ายบ่กะง่ายเพราะตัวเองในเรื่องของลูกทุ่งกะถนัดอยู่แล้วแต่ว่ากะจะเฮ็ดให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรเนาะแล้วเพลงได้ตอนที่มาอย่างโค้ดได้แนะนำอย่างให้แกเขาแล้วเขาได้อย่างจากโค้ดเจ้าก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นความโชคดีเนาะของออดที่ว่าได้ถึกโคตาเป็นคนเลือกและการเลือกโคตาเนาะสำหรับมาในเข้าในทีมของโคตานี่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์หลายอย่างเนาะเพราะว่าโคตานี่จะสอนทั้งวิธีของการออกเสียงของเพลงสไตล์นี้เจ้าต้องควรออกเสียงอย่างใดแล้วในการแต่งตัวเจ้าห้องเพลงสไตล์นี้ต้องออกเสียงแบบใดสินะแล้วเสียงของแต่ละคนนี่ต้องไปฝึกกับนักร้องคนนี้เด้อไปล็อกกับนักร้องคนนี้เด้อรู้สึกว่าสุดยอดหลายโคตาเขาเนาะดีใจหลายที่ว่าได้อยู่ในทีมนี้สำหรับน้องออดเพลงขีดข้างฟ้าบอกเลยว่ามันเพลงของเรามันเพลงของเราพอฟังเธอได้ขนลุกทุกเทื่อที่เราห้องถึงเราจะเป็นผู้ชายที่เบิ่งบ่มั่นใจในตัวเองเบิ่งแล้วเป็นคนหัวตลอดเวลาแต่พอห้องเพลงมาเป็นหยังคือสะกดคนฟังได้ดีแม้กระทั่งไอ้ต้าน่ะเป็นคนที่เข้าถึงเพลงได้ยากถ้าสมมุติว่าไผห้องเพลงมาแล้วผิดแบบแต่พอฟังเราห้องมันเพลงของเราอ่ะชีวิตเราอ่ะเขาจะรู้สึกแบบนั้นทันทีดังนั้นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังเราห้องเพลงนี้คนจะเพลิดเพลินและจะซึ้งไปกับเราจะได้แน่นอนและทุกคนจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้จะให้ทุกคนมีความสุขในการฟังเพลงบ่ผิดแน่นอนถ้าจะโหวตให้น้องออดโหวตใส่กันให้เราไปต่อไปถึงไกลๆสุดท้ายยังขอฝากเกี่ยวกับอย่างให้คนผู้ติดตามนะครับคนโหวตเขาเลยเนาะในท้ายนี้ก็ต้องขอฝากเนาะในตัวของออดเองนะนักร้องลูกทุ่งบรรณาเนาะที่ว่าตามหาฝันและก็ยังใดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องและกับหมู่เพื่อนที่รู้จักและกับรู้จักช่วยเสียเนาะเป็นกําลังใจให้นักร้องผู้นี้ที่ว่ามาแต่วันนอกเนาะถ้าว่าทุกคนเนาะบ่โหวตให้ออดในครั้งนี้ก็คือจะบ่มีความสามารถไปในรอบต่อไปจังได๋ก็ช่วยโหวตช่วยเสียกันได้เด้อเพราะว่าคําตัดสินที่ว่าออดคนนี้จะไปต่อสู่รอบต่อไปหรือว่ารอบสุดท้ายขึ้นกับทุกๆคนเนาะขอขอบใจI'm not afraid to die.
ถือว่าลูกคอผนิบดธรรมดาอีแม่นแล้วถือว่าน้ำเสียงน้อยแต่แน่นในอีหลีแม่นแล้วลูกคอเพื่อนแบบว่าก้าวสั้นเลยเริ่มจากโค้ชต้าเอแพกกันก่อนโอ้ไออุกใจน้ำตัวที่สุดเลยในทีมต่อทำอิดตัวเป็นคนที่มีนั่นมีนี่มีคำถามมีอย่างหลายๆอย่างแต่ว่าตัวออกมาไส้หมดเลยในสิ่งที่ไอบอกไอดีใจและตัวคือออริจินอลตัวคือออริจินอลของไอ้และตัวคือออริจินอลของเพลงนี้คนทั้งประเทศต้องเชียร์น้องออดเพราะน้องออดคือออริจินอลและน้องจะไปได้ไกลในเส้นทางการเป็นศิลปินลูกทงบ้านนาเสือไอ้และหลายๆคนเสือมันจังสั้นและเดอะฟิชเชอริงจะเป็นเวทีที่แจ้งเกิดน้องและที่สำคัญทุกคนต้องโหวตทุกคนต้องโหวตขอเสียงตบมือหนักให้กับออดอีกครั้งนึงเจ้าเข้าใจเนาะสำหรับคอมเมนต์และก็ห้อยยิ้มและความสุขกับโคสต้าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่าเพิ่นได้เมื่อยในการคุ้นเคี่ยวกับลูกทีมของเพิ่นมาแต่ลูกทีมเพิ่นถือว่าเฮ็ดออกมาได้ดีหลายสำหรับมื้อนี้เนาะและต่อไปเพิ่นก็รู้สึกดีใจหลายมื้อนี้สำหรับเอ้อไก่เนาะสมกับคำที่ไอ้ต้าเราเว้าอีหลีว่าเจ้าเป็นต้นฉบับเจ้าเป็นของแท้ลูกทุ่งของแท้อีหลีเลยเนาะต่อให้ไผที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศเป็นเสื้อซาดลาวคนลาวไปอยู่ใสและได้ยินเสียงของเจ้าได้ยินเพลงของเจ้าต้องคืนฮอดบ้านแน่นอนต้องคืนกินอายของความเป็นลูกทุ่งและที่สำคัญเอื้อไกลสัมผัสเห็นถึงอารมณ์ของเจ้าที่เจ้าทายทอดออกมามันเห็นเห็นเอื้อยรู้สึกว่าเจ้านี่แหละคือของแท้ลูกทุ่งของแท้ขอคะแนนโหวตให้กับน้องหลายๆเด้อขอสมเสยเจ้าขอบใจนะสำหรับคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชสกายโอแดนซ์และวินาทีต่อไปนี้เนาะเป็นวินาทีที่ว่าสำคัญที่ว่าน้องออดจะได้ให้คำคิดเห็นหรือว่ามีคำคิดเห็นใดๆเพื่อว่าอ้อนขอคะแนนจากทางผู้ชมทางบ้านเนาะเจ้าขอเฮียนเซินเลยสบายดีเนาะชื่อออดสุรีเนาะสีปอดใจเนาะหรือว่าห้องออดนะก็เป็นนุ่มบรรณาเนาะที่ตามหาฟันเนาะก็ถือว่าก็เป็นความรู้สึกที่ว่าภาคภูมิใจเนาะที่ว่าเป็นคนนึงที่ว่ามีโอกาสเนาะได้เข้ามายืนในเวทีสงเกียรติก็คือเวทีฟิชเชอริงนี้เนาะก็น้องบ่เคยขึ้นเวทีที่ว่าใหญ่แบบนี้จักเทื่ออยากบอกออกจากใจว่าออดตื่นเต้นหลายเนาะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนาะก็คือบ่เคยจับไมค์แล้วก็มีคนเบิ่งมีคนเสียมีคนให้กำลังใจเนาะหลายปานนี้เนาะแล้วก็สำหรับโจทย์เพลงที่ออดได้เนาะก็ถือว่าอันอยากออกเป็นแนวตนเองแต่ก็อยากฮ้องยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเพลงมันต้องได้ใช้พลังเนาะแต่ว่าออดคิดว่าในเพลงที่ออดฮ้องไปนี้เนาะก็เอิ้นว่าถ่ายทอดออกจากใจแล้วก็ความรู้สึกนี้ถือว่ามันออกมาจากข้างในนะจิตใต้สำนึกที่บอกนี่คือจะเป็นเพลงของเฮาละขอให้เพลงนี้เป็นเพลงของเฮาแท้ๆเนาะเพราะว่าออดตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจว่าเพลงนี้นี่นะมันต้องเหมาะกับเฮาบ่เหมาะกับไผแล้วเนาะฉะนั้นต้องขอฝากมายังท่านผู้ชมเนาะที่กำลังติดตามรายการนี้เนาะช่วยเป็นแห่งใจแห่งกายเนาะเป็นกำลังใจให้ออดน้อยคนเตี้ยๆผิวดำๆคนขี้ร้ายคนนี้เลยเนาะให้ได้มีโอกาสเนาะฮ้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้ชมผลงานของออดต่อไปเนาะขอขอบใจโอ้ถือว่าเพิ่นว้าวได้ดีพอสมควรเลยเนาะอ่ะท่านผู้ชมเข้ามาตอนนี้แมนช่วงระยะของการโหวตน้องคนนี้ว้าวได้ดีหลายเพียงแต่ทุกคนต้องโหวตแล้วแหละจับโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ F28 และส่งไปที่9090เพื่อที่น้องคนนี้จะได้เพลงนี้มาครอบครองถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปโหวตกันเลยWe'll be right back.
จ้าจากไปดนนานแสนนานเพียงใดถ้อยคำที่เว้าออกมาก่อนไปเจ้าบอกไว้บ่ดนก็มารอคอยทุกคืนและวันนั่งจับเวลาพบหน้า5เดือน6ปีเจ้ายังบอกกลับมาคิดข้างฟ้าทุกวันและคืนผ่านไปนับเธอใดน้ำตามันคอยจะไหลท่านผู้ชมฮ้อนี่เวลาของพวกเฮาก็ได้หมดลงแล้วขอขอบใจวงดนตรีแมคโทรนอมเครื่องแต่งกายเท่ๆหล่อๆจากเมนโฟลเดอร์ทีมเมคอัพอาร์ติสต์จาก IMFA และเฮสไตลิสต์จาก Kudos by Talagon ขอขอบใจว่าวแมกกาซีนโซซายตี้วารสารแฟชั่นอันดับ1แห่งสปป.ลาวทรภาพ MV ลาว M150 Unitel และวรรณิสาคลินิกท่านผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเขาได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลา8โมงแรงเป็นต้นไปทางโทรภาพ MV ลาวและมวลหลาย .com และถ้าท่านใดสนใจร่วมลงโฆษณากับพวกเขาสามารถติดต่อได้ที่ว้าวมีเดียได้ที่เบอร์ที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้เจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาทั้ง2คนและทีมงาน The Featuring ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่นะครับหมดทุกคนเลยเวลาของพวกเขาได้หมดลงแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีเอาเป็นว่าไปพบกับพวกเขาในอาทิตย์ต่อไปกับรายการ The Featuring อาทิตย์หน้าในการแข่งขันโดยเพลงมันจากแดนอยากกลัวคอยเวลาเพื่อดูแลเจ้า
ใครจะได้เป็นเจ้าของเพลงและได้เป็นศิลปินคนต่อไปโดยคนลาวทั่วประเทศเป็นผู้ตัดสิน